ล่าสุดนะฮะมีพี่ชายคนหนึ่งเขาลงเรื่องราวเอาไว้บอกว่าน้องเขาขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะและปรากฏว่าเหมือนกับตำรวจเรียกที่สําคัญก็คือโดนยิงด้วยลองเปิดภาพบาดแผลก็ขึ้นมาเลยก็ได้เนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยพอโดนยิงเสร็จยังไม่พอหลังจากนั้นลากน้องเข้าไปกระทืบในห้องน้ําอีกเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดนี่อันนี้คือบาดแผลนะฮะโดยทางด้านคนเจ็บชื่อว่านันตพงศ์อายุแค่18ปปีคุณผู้ชมฮะโดนยิงเนี่ยนะฮะเข้าที่บริเวณที่ข้อเท้า แล้วก็บอกว่าคนที่ยิงเนี่ยเป็นตำรวจเพิ่งจะจบใหม่เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเขาถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานด้วยนะฮะนี่คือตอนที่ไปสู่โรงพยาบาลแล้วมันจะมีอีกภาพหนึ่งใช่ไหมอันนี้ภาพนี้คืออะไรคือมันเป็นภาพเหมือนคล้ายๆตอนที่น้องเขาวิดีโอคอลมาฮะบอกว่าเหมือนเขาเองเนี่ยเห็นสภาพเจ้าหน้าที่แล้วก็อยู่ในห้องน้ําแล้วก็ตัวของน้องเขาเนี่ยเป็นคนถ่ายแอบเหมือนคล้ายส่งไปให้พี่<อ>ดูว่านี่นคือตํารวจ ที่ล่าเข้ามาเดี๋ยวลองเปิดคู่ขนานกันเลยนะฮะกับภาพตอนที่น้องเนี่ยได้รับบาดเจ็บนี่กําลังจะบอกว่าโดนตํารวจล่าเข้ามากระทืมในห้องน้ําแล้วพี่เนี่ยยังอ้างอีกนะฮะว่าตํารวจเนี่ยเพิ่งย้ายเข้ามาใช่ไหมใช่ฮะล่าสุดวันนี้คุูชมฮะหลังจากเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยวันนี้ทางทีมข่าวของเราเองเนี่ยนะครับได้มีโอกาสไปคุยกับพี่ของคนเจ็บก็คือพี่ของน้องนัตพงศ์หรือว่าน้องโอม ชื่อว่าในเล็กใช่ไหมนในเล็กบอกว่าเอาจริงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเขาเองเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกเลยเนี่ยคืออยากจะตั้งคําถามว่าน้องเขาทาอะไรผิดเนี่ยนะฮะโดยเรื่องราวเกิดขึ้นตอนสี่ทุ่มครึ่งน้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อน5้าคันแล้วจู่ๆตํารวจเรียกเนี่ยนะฮะแต่น้องไม่ได้หนีซึ่งเพื่อนเนี่ยหนีถูกไหมฮะมแล้วเขาก็อุตส่าห์โทรตามเพื่อนบอกเฮ้ยไม่ต้องหนี ปรากฏว่าตำรวจเองเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับยิงมาเลยแล้วก็โดนเข้าที่ข้อเท้าของน้องทันทีเนี่ยนะครับน้องเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นรู้สึกชาไปทั้งตัวและน้องตกลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์จังหวะนั้นเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะตำรวจเนี่ยได้มีการลากน้องไปในห้องน้ําแล้วก็จับน้องใส่กุญแจมือ,อมเหตุการณ์ยังไม่จบเพียงเท่านี้พอไปถึงในห้องน้ํายังมีการตบเตะแล้วก็กระทืบ บังคับให้น้องแจ้งกับโรงพยาบาลว่าแผลที่เกิดขึ้นนะให้บอกกับหมอเข้าไปว่าโดนเหล็กเสียบอย่าบอกว่าโดนตำรวจยิงคุณผู้ชมฮะคุณเล็กยังเล่าให้เราฟังอีกว่าน้องโอมนันตะพงคนเจ็บบอกว่าตอนนั้นโดนตำรวจกระทืบซ้อมน่วมไปทั้งตัวโอมเขาก็เลยถ่ายวีดีโอเนี่ยนะฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแต่บังเอิญมันติดแค่ขาตำรวจเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะก็คือขาตำรวจ หลังจากนั้นก็โดนตำรวจคว้าโทรศัพท์ไปใช่ไหมแล้วตัดสายแล้วลบรูปอ้าวทาไมต้องรีบทําขนาดนี้ล่ะนี่อืนี่คือห้องน้ําที่บอกว่ามันโดนลากไปกระทืบถ้าดูจากภาพทีมงานต้องเปิดภาพตํารวจขาตํารวจเอามาเทียบกันด้วยฮะเอามาเทียบกับห้องน้ํนี่ภาพนิ่งเมื่อกี้นี้เอามาเทียบกับห้องน้ําจริงฮะปรากฏว่าวันนี้ทางพี่เขาก็เลยบอกเนี่ยนะฮะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยพอตํารวจเนี่ยกระชาก โทรศัพท์ไปสั่งให้ลบรูปทิ้งแล้วก็เรียกรถพยาบาลตำรวจเนี่ยมาคุยที่โรงพยาบาลด้วยนะครับบอกหายไวๆนะถ้าแผลหายให้มารับรถมอเตอร์ไซค์คืนจะชดใช้ค่าพยาบาลให้อย่าทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่อ๋อยิงคนนี้เรื่องเล็กมากเลยเหรอฮะอย่าทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่โอมคนเจ็บเนี่ยก็พยายามจะบอกกับตำรวจบอกว่าเขาไม่ได้หนีตำรวจเองเนี่ยได้มีการลงบันทึกประจำวัน บอกว่าน้องขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งชนตำรวจตำรวจเลยยิงข้อขาฮะนี่ขณ้เดียวกันเจ้าตัวบอกเฮ้ยทำแบบนี้มันไม่ถูกคุณมาหาใช่ไหมบอกว่าอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่แต่อยู่ๆคุณมันบอกว่าน้องเราขับรถชนคุณมันเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นเด็กที่ไหนมันจะกล้าชนตำรวจเขามีแต่หนีตำรวจทั้งนั้นเอออันนี้ก็จริงฮะลองฟังเสียงทางด้านคุณเล็กหน่อยนะฮะพี่ของโอมฮะ นอนอยู่กับพื้นห้องน้ำแล้วครับผมก็เลยผมสลืมสลือมันโทรมาเกือบเที่ยงคืนอ่ะผมก็เลยได้แค่แคบแต่คือไม่ได้บันทึกเสียงไว้ครับครับแต่คือตอนเช้าก็มาโทรหารมันให้มันเล่าเหตุก,การณ์ก็ที่ำตำรวจกำลังทำร้ายเลยใช่ครับเราเนีคือขี่มอเตอร์ไซค์กับเพื่อนสี่ห้าคันที่บางแสนเนี่ยชายหาดเนี่ยแล้วเจอตำรวจแล้วตำรวจ,วรวจมันจะไล่ใช่ไหมไล่ปุ๊บอ่น้องผมก็ไม่ได้ไปไหนอ่ะก็คือจอดอยู่จอดอยู่ปุ๊บแล้วทีเนี้ย ไอ,อพวกเด็กพวกนั้นเพื่อนน้องผมก็หนีไปสี่คันสี่คันปุ๊บก็ทีนี้น้องผมก็เห็นตำรวจไอ้อยังไม่จับนะ,ะแล้วก็โทรตามเพื่อนจับมาเพราะว่าตำรวจเขาไม่จับวนกลับมาแต่ไหนได้ตำรวจมารออยู่รออยู่พอวนกลับมาปุ๊บก็ทีนี้ พอลงกลับมาคุณผู้ชม<ล>ฮะอย่างที่บอกพอโทรตามเพื่อนให้เพื่อนวนกลับมาแต่ว่าตัวเองโดนยิงแล้วเนี่ยนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องเช็คไปกับตํารวจด้วยนะฮะว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะตำรวจแจ้งว่าขณะนี้บอกว่ายังไม่ได้ทราบแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ต่อตัวของลูกน้องยังไม่มีการรายงานกับผู้บังคับบัญชาเดี๋ยวตรวจสอบก่อนว่าใครผิดหรือเปล่าแต่จริงๆตอนผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปในห้องน้ำอ่ะฮะจริงๆเขาบอกเหมือนไปเจอลักษณะคล้ายๆคราบเลือดอยู่ในห้องน้ําด้วยนะฮะคำถามก็คือมันขับรถชนอ๋อตำรวจก็เลยยิงถ้าตํารวจอ้างแบบนี้นะบอกเฮ้ยเอง็งต้องพูดอย่างนี้นะว่าเอง็งอะขับรถชนเปิดภาพห้องน้ําจริงๆขึ้นมาเทียบหน่อยสิฮะคาถามก็คือถ้าไอ้เจ้าน้องคนนี้มันขับรถชนตํารวจแล้วทาไมเลือดมันเนี่ยไปกองอยู่ในห้องน้ํา ม,มันชนตำรวจยังไงฮะแล้วล่างมันแวบมาอยู่ในส้วมเลยอย่างงั้นเหรอนี่ฮะแล้วบังเอิญถ้าเขาชนตำรวจรรวจริงๆตำรวจล่าเข้ามาทําไมในห้องน้ําอ,อันนี้แหละแปลกมากฮะซึ่งตำรวจต้องตอบให้ได้นะฮะนี่ยังไงต่อพ,พูดบอกสพได้ไหมฮะเขาบอกอยู่บางแสนสพแสนสุขนะฮะพันตำรวจเอกพัฒนาร,ร,รอบรู้อันนี้ตัวผูมิกับให้ข้อมูลมาบอกขอเวลาก่อนเดี๋ยวจะตรวจสอบให้นี่ไปบอกนะว่าขับชนตำรวจก็เลยยิง ตอนแรกมาตื้อก่อนนะไปบอกหมอนะว่าเองอะโดนเหล็กเสียบนี่ฮะเดี๋ยวรอฟังสพแสนสุขนะฮะว่าอธิบายหน่อยว่าทำไมมันเป็นแบบนี้